สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับและก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยฮาจิกับโปเกมอนแบทเทิลในเกมโปเกมอนภาค Sword and Shield นะครับผมเอาล่ะมาต่อกันนะครับกับทีมดาเพาเทราคิออนนะครับแล้วก็มีโพลิกอน2อาชิเดนกาโอกาเอ็นแล้วก็กอริดันดานะครับผมEP นี้ก็เข้าสู่ EP ที่100นะครับของโปเกมอนในปี2020นะครับผมในภาค Sword and Shield นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมเล่นซีรีส์เดิมนะครับทำเหมือนเดิมจนมาถึง EP เป็นตัวเลข100นะครับผมต้องบอกว่ายาวนานกันเลยทีเดียว100เนี่ยก็คือต้องใช้เวลาอย่างน้อยมันคือคลิปละ1วันใช่ไหมก็คือใช้เวลา100วันเลยนะครับ100วันเนี่ยก็เท่ากับว่าประมาณ1ใน3ราวๆ1ใน3ของปีใช่ไหมก็ลงมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับผมที่เกมมันเพิ่งออกใหม่ๆจนตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีโควิดนะก็คือมันเพิ่งหมดซีซั่นของการแข่ง World Championship ด้วยนะครับถ้าเกิดแบบว่าไม่มีโรคโควิดนะครับผมเขาจะจัดกันในเดือนนี้นี่แหละที่เป็นการแข่งขัน World Champion นะครับเดี๋ยวมาดูทีมนี้กันก่อนนะครับผมก็จะมีพี่ดอนแล้วก็พี่ลิงอาชิเดนลาพลัสแล้วก็อาร์เมอร์กาบันกิรัสนะครับเป็นทีมโอ้ต้องบอกว่าเป็นตัวผสมลูกผสมตัวดาเมจหมดเลยนะตัวซับก็จะมีเฟกเอาท์ลิงนะครับเขาไม่มีสปีดคุมสปีดอย่างเทลวินนะแล้วก็ไม่มี Follow Me ด้วยเราอาจจะเล่น Beat Up Justify ได้นะครับเพราะว่าพาร์ทที่แล้วไม่ได้ทำคอมโบ Beat Up ใช่ไหมแล้วก็ด้านหลังนะครับผมคิดว่ากาโอแล้วก็ลิงแล้วกันลิงทำดาเมจได้โอเคนะครับแล้วก็กาโอกาเอ็นเนี่ยผมว่าเอามาเป็นตัวตีอาร์เมอร์กานะครับเพราะว่ามันเป็นธาตุไฟใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพอจบอันนี้ EP 100ใช่ไหมก็เดี๋ยวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับแต่ก็คงไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเยอะมากนะก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับผมอาจจะมีพักบ้างก็เป็นเข้าสู่ช่วงแบบว่าโลซีซั่นแล้วกันนะก่อนที่จะเข้าสู่ปลายปีนี้ใช่ไหมที่เป็น DLC อีกตัวหนึ่งนะครับผมก็กระแสก็น่าจะกลับมาอีกรอบหนึ่งของภาค Sword and Shield นะครับเขาส่งมาเป็นลาพลัสแล้วก็อาชิเดนนะครับก็เป็น2ตัวธาตุน้ำที่ชนะทางเทราคิออนนะถ้าเกิดผมบิทอัพแปลงร่างเทราคิออนฝั่งนู้นก็จะเปลี่ยนร่างตัวใดตัวหนึ่งนะเขาอาจจะเปลี่ยนลาพลัสนะครับแล้วก็ให้อาชิเดนเนี่ยใช้ Dazzling Gleam เอาไงดีคือ2ตัวนี้ไม่หรือว่าเราเล่นลิงดีวะแต่ว่าลิงไม่ต้องแปลงร่างก็ได้นะครับผมคิดว่าผมจะบีทอัพนะแล้วก็ใช้ร็อกฟอร์นะครับผมตีอาชิเดนก่อนตอนนี้ผมคิดว่าลาพลัสเขาจะเปลี่ยนร่างนะครับแล้วก็อาชิเดนไม่เปลี่ยนร่างเนี่ยเราตีตัวไม่เปลี่ยนร่างให้มัน KO ไปนะครับส่วนลาพลัสเนี่ยมันจะอึดมากนะครับแต่ว่าเราจะโดนแม็กซ์ไกเซอร์ถ้าเกิดลาพลัสมันแปลงร่างแล้วก็ยิงมานะครับแต่ว่าเราก็มีโฟกัสแซชใช่ไหมก็น่าจะได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดเขาแปลงร่างอาชิเดนอันนี้ก็เราแย่เลยนะเพราะว่าสมมติว่ามันอัดมาที่ตำแหน่งของเทราคิออนเนี่ยเรารับไม่ไหวนะครับเพราะเรา KO อาชิเดนไม่ได้โอเคเขาแปลงร่างลาพลัสนะคือก็คิดว่าแปลงร่างลาพลัสเพราะว่า G-Max Resonance เนี่ยมันดีนะครับผมมันแบบกลางบาเรียได้แล้วก็อาชิเดนเนี่ยมีท่าแฟรี่นะครับผมก็ยิงท่าแฟรี่หมู่ก็ได้นะครับผมเก็บได้ทั้งเทราคิออนแล้วก็ทั้งดาบเพานะครับผมโอเคพอเรามีบิทอัพอันนี้เป็นบิทอัพ Justify นะครับก็จะบิทอัพเนี่ยมันจะตีทั้งหมด4ครั้งตามจำนวนสมาชิกในทีมนะครับซึ่งมี4ตัวในการเล่นโหมดดับเบิลนะครับถ้าเกิดอีกฝ่ายไม่มีตัวคุมสปีดที่เหนือกว่าในเทิร์นแรกนะต้องบอกว่าแทบจะใช้ได้เลยนะครับBeat Up Justify แล้วก็ไม่มีอย่าง Follow Me ด้วยนะครับFollow Me มันจะดูด Beat Up ไปได้ไปจัดไป Max Rock 4แบบนี้เราคิวอาชิเดนได้แน่นอนนะถ้าเกิดเขาไม่ติดโฟกัสแซชซึ่งไม่น่าหรอกส่วนลาพลัสเนี่ยอย่างมากก็ยิงแม็กไกเซอร์นะครับมาที่เทราคิออนนะครับผมแต่ว่าก็ยังมีโฟกัสแซชอยู่เรายังได้ยิง แม็กดอฟฟอร์ในเทิร์นหน้านะครับแต่ก็ต้องดูว่าตัวด้านหลังของเขาเป็นอะไรนะเขาเลือกที่จะใช้จิมแม็กเรโซแนนซ์ก่อนนะครับเพื่อกางบาเรียแบบนี้เนี่ยเลือดของเทราคิออนนี่คือเต็มสูบนะครับแต่ถ้าเกิดเขายิงแม็กไกเซอร์มาคือเทราคิออนก็ไม่ได้หนามากนะแต่ว่าลาพลัสเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาลง EV มายังไงนะครับก็อาจจะลดไปไม่ถึงกับไปติดโฟกัสแซชดอกมั้งถ้าเกิดไม่คลีนใช่ไหมอาจจะราวๆเกินครึ่งหลอดไปนิดนึงแต่ว่าเทราคิออนก็บางอยู่เหมือนกันงั้นแบบนี้เราค่อนข้างจะเซฟมากๆเลยนะครับบันคิรัสล่ะเทราคิออนเราสบายฝั่งนู้นโดนต่อสู้ฝั่งนู้นเจอก็แพ้หินผมสามารถบิดอัพอีกได้นะเนี่ยให้มันกลายเป็นบวก6อ่ะแล้วเราก็อัดลาพลัสไปเลยคือผมอยากตีบันกิรัสนะแต่เกรงว่าเขาอาจจะโปรเทคหรือเปล่าแต่ลาพลัสก็แม็กการ์ดได้นะส่วนดาเพาตอนนี้เนี่ยทำดาเมจมันก็ได้แล้วนะครับงั้นผมบีทอัพดีกว่าให้มันเป็นบวก6นะครับแล้วก็ใช้ร็อกฟอร์นะครับไปที่ลาพลัสนะครับผมเอาแบบแรงสุดกูไปเลยพลังโจมตีบวก6เนี่ยก็คือมันราวๆเท่าไหร่นะพลังบวก6เนี่ยก็คือพลังโจมตีคูณ3หรือว่าคูณ4นี่แหละน่าจะคูณ3นะจำไม่ได้ละคือถ้าเกิดบวก1อ่ะคูณ 1.5 บวก2ก็คือคูณ2แล้วก็มีบวก3บวก4บวก5บวก6นะครับ ผมว่าบวก4น่าจะคูณ3มั้งแล้วบวก6คูณ4ลืมหมดแล้วน่าจะตัวเลขดารานี้แหละเอาเป็นว่าพอบวก6แล้วมันจะตีแรงโคตรๆนะฮะแม้แต่ลาพลัสร่างไดนาแม็กที่เลือดโคตรเยอะก็ยังเอาไม่อยู่นะครับผม GG ต้องบอกว่ากินหมูเลยนะฮะถ้าเกิดเราได้เปรียบเรื่องสปีดนะครับส่วนบันกิรัสไม่ได้โปรเทคนะแล้วก็ใช้ท่าแลชเอานะครับน่าจะไปที่ดาเพานะครับดาเพาถือว่าทำหน้าที่ได้ดีมากนะครับในการใช้บีทอัพ2เทิร์นคือฝั่งเขาเนี่ยต้องบอกว่าไม่ต้านทานท่าของเทราคิออนเลยนะครับผมก็โดนหินไปเราเอาลิงมาละกันนะมา priority กราซี่กลายได้นะครับอีกาล่ะคือบันกิรัสเนี่ยเราปล่อยไปก็ได้เขามี lash out แล้วก็น่าจะมีหินอีกอันนึงแล้วก็ protect อีกมุมนึงก็แล้วแต่ว่าจะติดอะไรมานะก็จะมีต่อสู้หรือไม่ก็ดินนะครับแต่คงตีใส่เทราคิออนไม่แรงมากงั้นผมจะใช้ผมว่าผมฟิกเอาบันกิรัสก่อนแล้วก็ใช้ Max Rock 4 นะครับไปที่อีกาเพราะว่าคิดว่าอีกาไม่น่าจะติดโปรเทคมานะครับแล้วก็โดน Rock 4 บวก 6เนี่ยไม่น่าจะรอด โอ้ต้องบอกว่าถล่มแหลกนะฮะ Beat Up Justify ไปเลยไอเทพเล็ก3ไอเทพเล็กไอเนี่ยไอเทราคิออนวิซิออนแล้วก็โคบาริออนนะครับมันเป็นเทพเล็กของสมัยเจน5ใช่ไหมที่ชื่อกลุ่มว่าหมายถึงเป็นชื่อแบบเทพชุดเนี้ยก็คือ Sword of Justice นะครับนักรบดาบแห่งความยุติธรรม แล้วบีชื่อ Justify ด้วยนะเป็นบีทอัพแห่งความยุติธรรมนะครับโอ้ทำไมมันอ้าวไม่หลุดนะคือหลังจากที่เล่นพาร์ทที่แล้วอ่ะที่มันดูเหมือนชนะรวดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมไปเล่นต่อนะต้องบอกว่ายับเหมือนกันนะครับยับเหมือนกันคือหลักๆก็แพ้เรื่องสปีดนะก็ไม่ได้ใช้ได้เสมอไปนะครับ เราต้องดูเรื่องสปีดให้ดีก็เก็บวินมาบางส่วนนะครับแต่ก็ยังไม่ทันแพ้อยู่ดีนะก็ยังแบบว่าแพ้เยอะอยู่ห่างกัน9เลยนะครับส่วนแรงเนี่ยมันก็ขึ้นยากนะคือแบบผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงไหลลงแล้วมาเจอกันนะครับกับคู่แข่งคนที่2มีโพลิกอน4นะครับโทเกคิสบันกิรัสเอชิฟูกอริอันด้าแล้วก็กาโอนะครับต้องบอกว่า ลิงกับกาโอนี่คือตัวซัพพอร์ตยอดนิยมมากๆเทราคิออนดูเป็นไปได้อีกแล้วนะครับเรากดมาเจอแบบไม่มีเทลวินไม่มีทริกดูมอะไรแบบนี้มันดูแบบเฮ้ยสบายว่ะงั้นคงเป็น EP ของ Beat Up Justify หรือเปล่าอันนี้เนี่ยไม่มีมีโทเกคิสว่ามันขัดเราได้แต่ผมก็สามารถแปลงร่างแล้วก็แมงร็อกฟอร์ไปที่โทเกคิสได้นะครับซึ่งก็อาจจะวันฮิต KO แต่ว่าเขาก็แปลงร่างโทเกคิสก็ได้แล้วก็เขามีกาโอนะครับผมขอ Intimidate หรือว่าเราเล่นเลดเกมดีไหมเพราะว่าตัวฝั่งเขาก็ดูแพ้ทางกายภาพนะครับผมว่าผมเอากาโอแล้วก็ลิงมาด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นดราเพาเทราคิออนนะครับลองเล่นแบบไม่เทิร์นแรกดูคือเราลีดเลยก็ได้นะแล้วก็ส่งเทราคิออนมาแล้วก็ใช้ร็อกฟอร์ไปที่ตัวเกคิสอ่ะแต่ว่าก็มีหลายปัจจัยนะอย่างเช่นเขาอินทิมิเดตได้นะครับแล้วโทเกคิสอาจจะแปลงร่างส่วนอะไรแบบเนี้ยเขาส่งเป็นโทเกคิสแล้วก็ชิฟูนะครับโอเคผมจะคิดว่าด้านหลังเนี่ยมีกาโอสักตัวหนึ่งแล้วกันนะแบบเขากะเอามาอินทิมิเดตเทราคิออนเรานะครับเป็นชิฟูราปิดสไตร์นะครับธาตุน้ำลิ้นนี่ก็ไม่ได้แย่มากแต่ว่ามีโทเกคิสนะครับผมคอยคุมฟอลโล่มีอยู่แต่เรามีเฟกเอาท์นะครับขอดูด้านหลังแป๊บอาจจะเป็นโอ้ยากว่ะหรือเขาเล่นแปลงร่างโทเกคิสแล้วก็ด้านหลังเป็นกาโอลิงก็ได้เหมือนกันนะคือผมกะจะ Fake Out โทเกคิสเพื่อไม่ให้เขาใช้ Follow Me นะครับแล้วก็Grassy กลายไปที่ชิฟูเธอนี้เขาจะเปลี่ยนตัวเขาเปลี่ยนโทเกคิสนะครับกาโอโอเคแบบนี้กลายอาจจะไม่ KO หรือไม่เขาติดโฟกัสแซชก็ได้นะครับแต่ว่าลิงตัวนี้เป็นสายที่หวดแรงอยู่นะก็โปรเทคนะครับว้าวเปลี่ยนจังหวะเกมได้ยอดเยี่ยมมากๆแล้วทีนี้เขาก็เฟกเอาได้อีกนะครับแหมมันร้ายกาจจริงๆโอเคงานนี้ไม่ง่ายเท่าไหร่ก็จะเฟกเอาลิงเพื่อการกราสซี่กลายนะครับแล้วก็อาจจะใช้ท่าโจมตีท่าน้ำหรือต่อสู้เนี่ยอัดมาที่ดราเพานะครับเฮ้ยถ้างั้นจังหวะนี้เนี่ยผมอาจจะเปลี่ยนตัวคู่เลยไหมมีความเสี่ยงปะวะผมว่าเปลี่ยนแบบนี้โอเคอยู่นะเพราะว่าชิฟูกำลังคิดถึงความเป็นไปได้ของการใช้มูฟของชิฟูนะครับถ้าเกิดเขายิงน้ำหรือต่อสู้มาที่ดาเพาตำแหน่งดาเพาที่เปลี่ยนลงมาเนี่ยก็โอเคแต่ถ้าเกิดเขาตีลิงเนี่ยเขาจะตีด้วยท่าอะไรใช่ไหมเขาคงไม่ใช้น้ำถูกป่ะโอเคเขาใช้น้ำไปที่ตำแหน่งกาโอเฮ้ยเขามีโปรเทคเทิร์นแรกไม่ใช่สครับแต่ว่าเขาใช้น้ำไปที่ตำแหน่งลิงอะโอ้โหเสียท่าเลยเอาล่ะเดี๋ยวต้องคิดนิดหนึ่งเราจะเปลี่ยนร่างไข่ใช่ไหมระหว่างดาเพาหรือว่าลิงต้องเป็นดาเพาอ่ะเพราะว่ามันเป็นสายเวทนะครับโอเคผมจะเปลี่ยนร่างแม็กซ์เวิร์มวินแต่ว่าก็มีความเสี่ยงที่ตัวกิคิสจะลงมางั้นเซฟสุดเนี่ยก็คือผมเปลี่ยนร่างแล้วก็ กันทาซึมเพราะว่าชิฟูเนี่ยน่าจะเปลี่ยนออกนะครับเพราะว่าเขาโดนลดแอตแทกไป2ขั้นแล้วหรือไม่ก็อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ถ้างั้นเนี่ยผมสนาวดีกว่าไหมเผื่อว่าเขาเปลี่ยนโทเกคิสลงมาหรือไม่ก็แฟร์บลิสอัดไปเลยเผื่อว่าเรา KO ได้นะครับแต่เขาเปลี่ยนกาโอนะว้าวโทเกคิสลงมาแทนตำแหน่งกาโอโอ้โหผมไม่นึกเลยว่าเขาจะดักถึงขนาดนี้คือถ้าเกิดเขาใช้ searching strike ไปที่ลิงเนี่ยมันก็ลดไม่เยอะมากนะหรือว่าเขาไม่เสี่ยงใช้อย่างอื่นหรือว่าเขาไม่มีท่าอื่นแล้วคือเราเห็นโปรเทคแล้วก็น้ำต่อสู้มีแน่นอนนะครับอีกท่าหนึ่งอาจจะไม่ใช่ท่าที่อัดแรงใส่ลิงนะครับผมแล้วก็เขาไม่อยากใช้ close combat อะไรแบบนี้ว้าวโทเกคิสมาอีกรอบนะครับเบื่อนิดนึงทีนี้เขาจะมีทางฝั่งของ Follow Me นะครับลิงเราต้องรีบงั้นเราเปลี่ยนมาจัดการโทเกคิสดีกว่าแต่โทเกคิสอาจจะเปลี่ยนร่างเหมือนกันวะโอ้ถ้าเกิดโทเกคิสเปลี่ยนร่างนี่ผมจุกๆเลยเขาเปลี่ยนชิฟูนะครับแล้วก็เป็นโพลีกอน4นะตัวสุดท้ายของเขาเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเขาคงไม่เปลี่ยนโพลีกอนแล้วมั้งเฮ้ยเขาไม่เปลี่ยนโทเกคิสว่ะอาจจะเป็นโทเกคิสสายซับนะครับโหโคตรอื่นเลยว่ะทีนี้เนี่ยดีเฟนซ์จะลดไป2ขั้นถูกไหมแล้วกาโอเนี่ยน่าจะมาเก็บได้นะครับขอแค่เราอย่าโดนครีก็พอโอ้เขามียอนเหรอต้องมาเจอหลับอีกแล้วก็กาโอมาอีกรอบนะครับอุ้ยโคตรน่ารำคาญผมจะยิงต่อดีไหมใช่ไหมหรือเราจะถอยดีแต่ว่าโพลีกอนนี่น่าจะเปลี่ยนร่างแล้วจังหวะนี้ผมไม่อยากโดนดาเมจให้ลิงโดนดาเมจงั้นผมจะ Max Worm Win นะครับตีกาโอแล้วก็ใช้สนาวนะครับผมลดพลังโจมตีเวทของโพลีกอนโอ้เสียท่าเลยเราเจอเทราคิออนเราแพ้เทราคิเราเสียเทราคิออนไวนะครับมาเราอยู่ต่อนะแล้วก็ครอบแรงร่างโพลีกอน4นะครับดาเมจของกาโอกาเอ็นของดาวเพาจะดีพอหรือเปล่าซึ่งน่าจะไม่เขาแม็กซ์การ์ดแม็กซ์การ์ดเฟกเอานะครับกายเราหลับไปก่อนแม็กซ์เบิร์นวินก็ดาเมจใช้ได้นะครับแต่ก็ยังดีไม่พอเอาล่ะถึงเวลาหลับยาวแล้วมันร้ายกาจจริงๆกับร่างด้วยปะเนี่ยโพลีกอนผ่านไป1 เทิร์น โหก็เลือกยิงได้เลยอ่ะอ้าวผมมีแอสซาเวสนี่หว่าตัวนี้ยังพอมีลุ้นนะอ่ะดราโกเมเทโอแล้วก็สนาวนะครับไม่เราอาจจะรับแม็กซ์มูฟของโพลีกอนได้นะครับกาโอส่วนฝั่งดาวเพาเนี่ยผมไม่เปลี่ยนแล้วกันนะอยากให้ลิงโดนดาเมจคือเออชิฟูเนี่ยลิงเราได้เปรียบนะครับแล้วก็โพลีกอนเนี่ยเดี๋ยวรอมันกลับร่างนะครับผมถ้าเกิดสนาวได้สักครั้งเนี่ยมันจะตีเบาลงมากเขาแม็กดาร์กนะครับไปที่ก็ตีดาวเพาก็เผื่อว่าเธอหน้าตื่นเร็วอะไรแบบนี้ก็ไม่เสี่ยงดีกว่าโอ้ครีด้วยบ้าจริงแล้วกาโอฝั่งเขาจะทำอะไรเราได้สนาวก่อนนะครับแล้วก็ลดเวทของโพลีกอนไปได้เยี่ยมเขาพาร์ติ้งช็อตแน่เลยตีธรรมดานะครับเขายังเหลือ3ตัวนะคือเทิร์นหน้าเนี่ยผมว่าเขาเปลี่ยนเอากาโอออกแน่แล้วก็อีกเทิร์นหนึ่งของโพลีกอนแต่ถ้าเกิดเขาเปลี่ยนออกเราดักตีด้วยกราสซี่กลายได้ไหมหรือผมโปรเทคดีแต่ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเทิร์นหน้าเขาจะเปลี่ยนเอากาโอลงมาอีกรอบถ้าเกิดเขาเปลี่ยนออกเทิร์นนี้เราเฟกเอาหรือผมบูทผมกลายไปที่โพลีกอนก็ได้เหมือนกันนะเอาไงดีวะผมว่าผมกลายอันนี้นี่แหละกาโอนี่แหละเราต้องดักตีกาโอให้ได้นะครับแล้วก็สนาวโพลีกอนเฮ้ยผมน่าจะไอ้นี่ว่ะโอ้น่าจะวูดแฮมเมอร์โหแม็กสไตร์โคตรแรงนี่ขนาดโดนลดไป1ขั้นแล้วนะงั้นเราก็ไม่ชนะอยู่ดีเพราะว่าเราโดนไอ้นี่หรือผมควรรอผมควรโปรเทคถูกไหมเพราะว่าลิงมันโดนโพลีกอนส่องอยู่ดีถูกป่ะแล้วเทิร์นหน้าเนี่ยเราก็กลายใส่โพลีกอนได้นะครับแล้วก็มีลุ้น KO แบบนั้นน่าจะดีกว่า GG เลยนะฮะโหงัดกันแล้วเราพลาดนะครับจังหวะที่เราเปลี่ยนตัวคู่หรือว่าไม่ต้องเปลี่ยนลิงก็มีโปรเทคอยู่นะที่จริงเราสามารถโปรเทคได้นะครับต่อจังหวะที่เขาเฟกเอามาแล้วก็ไอ้นี่พอเราโปรเทคปุ๊บเทิร์นหน้าเราก็กดดันเขาด้วยpriority glassy glide นะครับอันนี้เคต้องบอกว่าเขาเล่นดีกว่านะครับแล้วพอแปลงร่างดาวเพาก็ดูเขาแบบยืนได้ค่อนข้างสบายเลยนะเพราะว่าตัวเกคิสมันก็อึดด้วยใช่ไหมอะไรวะมาอีกเกมหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดชนะก็จะเป็น30-40นะเราจะชนะได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวมี5ตัวเราก็ชิฟูคิเทรุกุมะบานะออนเวิร์นแล้วก็ซิวาดี้นะครับมันก็ดูเป็นทีมที่ ทำไมมันมาจบด้วยแบบนี้วะบีดัมจัสติฟายนะครับแล้วก็อินทิมิเดตลิงอีกตัวหนึ่งอาชิเดนก็ได้นะที่จริงหรือไม่ก็โพลีกอนก็ได้อาชิเดนแล้วกันมางงเลยอาจจะเป็นทีมอันนี้หรือเปล่าทีมเล่นในเรื่องแล้วก็มาลงแรงแต่เดี๋ยวก่อนอันนี้คือเขาขึ้นมาสเตอร์มาแล้วนะ คือการจะหยิบอะไรแปลกๆมาลงมาสเตอร์เนี่ยก็คือผ่านการคิดมันอย่างดีแล้วถูกปะไม่ใช่แรงโปเกบอลมาไอ้2ตัวนี้มันสปีดเท่าไหร่กันบ้างวะผมไม่ได้เอาลิงมาโอเคผมก็อยากผมบิดอัพก็โอเคนะแต่ว่ามาเวนี้เนี่ยเขาอาจจะรุมกระทืบฝั่งเทราคิออนนะครับงั้นผมไอ้นี่ดีกว่าตีชิฟูหรือว่าตีหมีดีวะผมตีหมีก่อนดีกว่าแล้วก็เทราคิออนเฮลปิ้งแฮนด์นะครับสลับดูกันนิดนึงไอจังหวะกำลังนึกถึงเกมที่แล้วอีกรอบผมว่าจังหวะที่ลิงลงมาโอเคเราดูเสียเปรียบมากแล้วเขาแปลงร่างอยู่นะครับงั้นผมโปรเทคใช่ไหมส่วนกาโอเนี่ยจะเปลี่ยนอะไรก็ช่างมันผมโปรเทคแล้วก็ให้กาโอฝั่งผมเนี่ยสนาวนะครับแล้วทีนี้เขาจะกลับร่างแล้วก็พลังโจมตีลดไป2ขั้นก็คือจะเบาลงแต่ว่าก็ยังมีไฮเปอร์บีมอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเรากลายได้แล้วก็โพลีกอนซีเนี่ยมันบางเรามีโอกาสที่จะ KO นะครับผมถ้าเกิดเทิร์นนู้นถ้าเกิดเทิร์นนั้นเขาไม่ได้เปลี่ยนตัวกาวไกลออกเนี่ยเราก็จะไม่โดน Intimidate นะครับอะไรประมาณนี้ที่ผมตีหมีเนี่ยเพราะว่าชิฟูอาจจะเปลี่ยนร่างนะครับใช่แล้วก็ยิงอัดมาที่เทราคิออนหรือเขามีแบบเขามีพวกไอซ์พันถูกไหมชิฟูอาจจะยิงอัดมาที่ดาเพาหรือเปล่าแต่ผมว่าเขาอาจจะตีเทราคิออนนะครับด้วยแม็กซ์ต่อสู้โอเคเห็นท่าแปลงร่างเทราคิออนแล้วไม่ค่อยจะเวิร์กนะครับน่าจะเจ็บหนักอยู่เราแปลงร่างดาเพาดีกว่าไลฟ์ออฟชิฟูนะครับแล้วก็ออนเวิร์นผมก็เวิร์มวินไปดาบเฮาเร็วกว่าออนเวิร์นเราไม่ต้องเฮลปิ้งแฮนด์อีกไหมคำตอบคือไม่ต้องแล้วก็ close combat ไปเลยทำดาเมจหน่อยยกเว้นว่าเขาจะสครับไม่ใช่หรือว่าเขาจะโฟกัสแซชจิบหายไม่น่าประมาทเลยแต่ว่า helping hand ไปก็ไม่ช่วยอยู่ดีโฟกัสแซชก็ช่วยไม่ได้นะครับแต่ว่าเราลด attack ของชิฟูไป2ขั้นแล้วเขาจะเทลวินอะไรก็ช่างมันแต่แบบนี้เนี่ยชิฟูจะไวกว่าเทราคิออนนะครับผมว่าเขาก็ยังอัดไปที่เทราคิออนต่อนะโอเคทุ่มสุดตัวเพื่อเลือดแค่7หน่วยทีนี้เราจะช้ากว่าฝั่งนู้นแล้วนะครับแล้วก็ออนเวิร์นมีท่ามังกรด้วยด้านหลังผมมีอะไรนะผมมีเฟกเอาท์นี่เอาดิทีนี้ชิฟูมันลบ1บวก1ลบ1บวก1ก็ยังเท่าเดิมนะงั้นโดนแบบแม็กซ์ไอซ์เนี่ยดาเพาน่าจะไม่เจ็บมากแล้วก็อินทิมิเดตไปอีกรอบนะครับต้องบอกว่ากดไม่โง่หัวขึ้นนะฮะผมก็จะเวิร์มบินไปอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ break out on word นะครับย้ายมันได้ใช้มังกรใส่ดาบเผาเราเขาเปลี่ยน on word นะโอเคแล้วก็บานานะครับตัวสุดท้ายแม็กซ์นัคเคิลนะครับ3รอบก็จะเป็นบวก0เหมือนเดิมแล้วครั้งนี้ก็โดนแม็กซ์เวิร์มวินไปนะครับ วนไปเรื่อยๆนะไม่ได้บัฟง่ายๆหรอกดาเมจใช้ได้นะครับ ทีนี้เขาไวกว่าโหเกมจะพลิกตรงเทลวินนี่แหละเดี๋ยวก่อนทีนี้กลับร่างแล้วไม่รู้ว่าเขาจะมีแบบไอซ์พันหรือเปล่าตอนนี้เอชิฟูลบ1นะครับเขาไวกว่าบาน่าจะมีสลีปพาวเดอร์เดี๋ยว2เทิร์นผมมีไฟเออร์บลัสด้วยนะผมรีบจัดการไอ้นี่ดีกว่าบาน่านะครับถ้าเกิดเราจัดการบาน่าได้อาชิเดนจะชนะส่วนกาโอเนี่ยหรือผมเปลี่ยนตัวดีวะเพราะว่าลงมาก็รับน้ำหรือว่าต่อสู้ได้นะครับโอเคถ้าเกิดเขายิงอัดมาที่กาโอกาเอ็นชิฟูบิ๊กเบรกนะครับถ้าต่อสู้ก็ตีเข้าหนักอยู่แล้วก็สลิปพาวเดอร์นะครับเราหลบได้นะครับไม่รู้ว่าติดไอเทมอะไรมานะไม่ใช่แซชอาจจะเป็นไวเลนนะครับแต่ก็ยังต้องรับความเสี่ยงอยู่ดีที่จะสลิปพาวเดอร์ไม่โดนโหรอดไปนะครับต้องบอกว่าเทลวินเมื่อกี้คือน่ากลัวมากนี่แหละการคุมสปีดนี่คือโคตรจะสำคัญแต่เราก็กันเทลวินเขาไม่ได้นะเพราะว่าเขามีโฟกัสแซชแล้วก็ออนเวิร์ดเนี่ยมันเบสสปีดเยอะมากนะครับไวกว่าทิรากิออนนะครับทีนี้ก็จะเป็นเทลวินเหลืออีกเทิร์นหนึ่งใช่ไหมผมว่าผมเซฟดาบเขาดีกว่าเพราะว่าดาบเขาเนี่ยมันไวนะครับถ้าเกิดเทลวินหมดเราก็ชนะแต่ทีนี้เนี่ยคำถามก็คือผมพอผมเปลี่ยนตัวแล้วผมจะมีเฟกเอาถูกไหมแล้วก็เฟกเอาออนเวิร์ดไม่ให้มันเทลวินอีกนะครับงั้นเทอร์นี้เนี่ยผมโปรเทคเราจะกันดาเมจจากผมตีชิฟูไปเลยช่างมันไม่รู้ว่าเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าข้อจะตีดาเพาด้วยก็ได้ผมต้องตีออนเวิร์ดนี่เพราะชิฟูมันโดนอินทิมิเดตแล้วก็ท่าที่มันมีเนี่ยมันตีอาชิเดนไม่เข้าอยู่แล้วนะครับผมต้องตีออนเวิร์ดนะโอเคโอ้ดราโกเมเทโอแล้วก็ชิฟูตีมาไม่น่าจะ KO อาชิเดนได้นะครับแล้วก็เราสวนกลับด้วยมูนบาสแล้วทีนี้เนี่ยเทวินจะหมดพอดีนะครับดาบเขาจะไวกว่านะครับขอให้เขาเปิดเทวินแล้วก็มีอาชิเดนอยู่ดีนะครับผมก็จีกันไปก็ดูเป็นทีมที่แบบดูเซอร์ไพรส์นิดนึงแต่ว่าเขาก็เล่นจริงจังนะแล้วก็สวนกลับด้วยมูนบาสนะครับแต่นี้ต้องมีต่อไหมเนี่ย จบ EP 100แบบงงงวยเจอทีมน่ารักแต่คิดว่าแค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับทีมนี้ก็ดูใช้ได้นะครับแต่ว่าเบสสปีดเนี่ยเรื่องการคุมสปีดเนี่ยโคตรสำคัญเลยนะครับจากที่เล่นมากับทีมนี้หลายๆทีมนะหลายๆรอบไปชาร์โดบอลปิดท้ายนะครับดุมโอเคก็จีกันไปนะครับโอ้ในที่สุด100 EP อ่ะว่าไม่นึกเลยว่าจะมาถึงจุดนี้ได้โอเคเดี๋ยวในคราวต่อไปเนี่ยก็เดี๋ยวพอจบอันนี้แล้วอาจจะมีการพักช่วงนิดหนึ่งนะแล้วก็ผมกำลังคิดอยู่ว่าเราทำไงดีวะทำไงดีก็คือก็อาจจะมีการเปลี่ยนรูปแบบแต่ว่าก็คงจะไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะครับอันแรกก็คือผมก็อยากจะจำกัดเวลานะก็คือต้องจำกัดเวลาจริงๆนะครับผมถ้าเกิดเวลามันเยอะเกินไปเนี่ยบางทีเพื่อนๆอาจจะแบบว่ามันเยอะเกินใช่ไหมขี้เกียจดูต่ออะไรแบบนี้ก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดแบบว่าเวลาเยอะเนี่ยอาจจะ YouTube อาจจะไม่ช่วยในเรื่องของอัลกอริทึมอะไรก็ว่าไปถ้าเกิด แบบว่าเรตติ้งมันไม่สูงใช่ไหมก็จะไม่เจอแบบก็จะไม่มีคนใหม่ๆมาเห็นนะครับก็อาจจะมีการลดเวลาลงแล้วก็เพิ่มความน่าสนใจของปกคลิปอ่ะคือปกคลิปเนี่ยผมเล่นง่ายนะก็แค่เอาภาพมาใช่ไหมคือผมก็ไปแบบว่าซับช่องของ Pokemon Battle ของยูทูบเบอร์ต่างประเทศอะไรแบบนี้ก็เยอะอยู่นะก็มีหลายอันนะครับที่แบบดูสวยจังวะอะไรแบบนี้ก็แบบว่าพยายามทำรูปแบบขึ้นมานิดหน่อยก็แบบดูดีดูโดดเด่นใช่ไหมแล้วก็อาจจะทำให้เพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยแบบสนใจขึ้นมาอะไรแบบนี้แล้วก็กดเข้ามาดูแล้วก็อาจจะอยากจะติดตาม Pokemon Battle ก็ได้นะครับผมโอเคโอ้30-40อ่ะเล่นไปประมาณก็คือ2ทีมแล้วก็มีนิดนึงที่ผมเอาทีมรามพลัสทีมเก่าที่มันเก่งมากๆไปมาลงเล่นในช่วงนี้นะครับผมแล้วก็ไต่แรงขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังอยู่ที่ 19,000 นะโอเคผมอาจจะไปเล่นลาพลัสแล้วคือทีมนั้นนี่คือนอกจากแข็งแกร่งแล้วยังดูเข้ามือสุดๆด้วยนะครับสำหรับผมนะโอเคงั้นก็คงต้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับพาร์ทที่100นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมกันมานะครับหวังว่าจะสนุกกับคลิปแนว Pokemon Battle นะครับถ้าเกิดมีอะไรที่อยากจะนำเสนอนะเกี่ยวกับ Pokemon Battle นะครับก็ลองบอกกันมาได้นะครับผมอยากจะลองเอาไปปรับใช้อะไรยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันนะครับสวัสดีครับ